พูดตรงๆคือไม่เกิน30บาทนี่ก็คือเต็มที่แล้วผมว่ามันไม่ไหวหรอกอีกไม่นานน่ะประเทศไทยจะไม่มีเรือประมงเลยผลกระทบเรื่องน้ำมันเนี่ยทำให้เรือปัจจุบันเนี่ยหยุดไปเยอะสินค้าเนี่ยน้อยลงอยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องราคาน้ำมันอย่าขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนกระทบทุกเศรษฐกิจเรือเราเนี่ยหายไปประมาณ 6-70% แล้วภาพรวมถ้าคุณสังเกตเห็นเนี่ยจะน้อยมากแล้วเรือเนี่ยก็ยังไม่สามารถหยุดทำงานได้เพราะว่าลูกน้องเราต้องเลี้ยงนะครับถ้าเราหยุดเนี่ยลูกน้องเราจะหายไปนะถ้าเกิดว่ากลับมาใหม่ครั้งเนี่ยลูกน้องเราก็จะหายากลำบากคุณอยากอ้อนวอนทางรัฐบาลนะครับช่วยประมงแล้วช่วยคนไทยทั้งประเทศเรื่องน้ำมันนะครับคือทุกอย่างน้ำมันเนี่ยจะเป็นหลักแล้วมันจะมีสินค้าที่ต้องใช้ในเรืออาหารการกินผักทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นราคาหมดในทางเดียวกันราคาของน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นตามกลายเป็นว่าสวนกระแสกันเลยต้นทุนขึ้นราคาลงกระทบตกกับชาวประมงเยอะเลยนะครับใช่ครับถ้าบวกมากไม่มีคนซื้อครับก็แทนที่ว่าจะขายได้ก็ต้องเหลือถ้าเรือน้อยลงของมาขายที่แพตาน้อยลงตามในขณะที่ต้นทุนของแพตาก็มีอยู่ทุกวันลูกน้องอะไรซึ่งเราก็ยังกดเข้าไปไม่ได้ต้นทุนยังต้องค้ำแบกเอาไว้อยู่แต่ถ้ารายได้ที่ว่าเราเคยได้มาหายไป 70% เนี่ยต่อไปแพตาก็อยู่ลำบากนะครับตอนนี้ในธุรกิจของภาคประมงก็จะมีปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ได้รับผลกระทบมาตลอดระยะเวลา8ปีทำให้ภาคประมงไปต่อได้ลำบากและยิ่งในปัจจุบันที่ราคาของน้ำมันขึ้นมาสูงก็ถือว่าเป็นต้นทุนหลักของการประกอบธุรกิจทางด้านประมงเลยทำให้เรือในจังหวัดสมุทรสาครเกิน 50% ที่ต้องหยุดทำการประมงเพราะไม่สามารถสู้กับต้นทุนได้ต้องขอฝากรัฐบาลใน2เรื่องประเด็นหลักๆครับเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องแล้วก็แยกประเด็นของเรื่องความผิดทางธุรการความผิดทางทรัพยากรซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เราพยายามชี้แจงกับรัฐมาโดยตลอดให้แก้ไขแล้วก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าพลังงานคือค่าน้ำมันที่ว่ามันก็เป็นทุกภาคส่วนในธุรกิจของภาคประมงเองต่อเนื่องรถบรรทุกกระทบทั้งหมดนะครับราคาน้ำมันที่รับได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเกือบ10ปีก่อนนะราคาน้ำมันเราเคยสู้กันถึงลิตรละ38 39บาทต่อลิตรเราก็ยังอยู่กันได้แต่ว่าเพราะว่าตอนนั้นค่าแรงเราไม่ได้สูงขนาดนี้กฎระเบียบการปฏิบัติการทำประมงมันไม่ได้มากมายขนาดนี้แต่ด้วยปัจจุบันกฎระเบียบต่างๆที่ออกมามันเพิ่มต้นทุนเพิ่มค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนลิตรละ38 39เศรษฐกิจมันดีกว่านี้กำลังซื้อของคนมากกว่านี้ราคาสินค้าสัตว์น้ำมันดีกว่านี้แต่ปัจจุบันราคาน้ำมันขึ้นแต่ราคาปลามันไม่ขึ้นตามมันก็เป็นผลกระทบที่ตู้ต้นทุนไม่ไหวที่ปรับมาหน้าปั๊ม35นี่คาดว่าเที่ยวเรือหน้าจะหยุดไปอีกหลายลำแล้วถ้าเกิดขึ้นไปถึงจน38น่าจะเหลือ 20-30% ที่ออกอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะกำไรนะถ้าเรือจอดแรงงานก็ไปไหนไม่ได้ขาดทุนเข้าเนื้อแต่ก็พยายามดูแลซึ่งกันและกันเรือในสมุทรสาครทั้งหมดจริงๆมันประมาณ300ฝั่งลำปัจจุบันนะมันหยุดด้วยข้อระเบียบกฎหมายต่างๆที่ภาครัฐออกมาแล้วมันไม่สามารถปฏิบัติได้จริงก็หยุดไปเกือบ 50% แล้วก็แอคทีฟเข้าออกอยู่ประมาณ200ลำพอมาเจอเรื่องราคาน้ำมันแพงเนี่ยตอนนี้เหลือแอคทีฟเข้าออกอยู่ประมาณไม่ถึง100ดีราคาน้ำมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กระทบเฉพาะสมุทรสาครเรือประมง22จังหวัดไทยทะเลผมว่าก็ทยอยหยุดไปไม่ต่ำกว่า 50% แล้วตอนนี้ที่อยากจะให้ช่วยคือเรื่องราคาน้ำมันเพราะราคาน้ำมันค่อนข้างที่จะสูงจากในแต่ละ1น้ำเนี่ยจะลงทุนค่าน้ำมันประมาณ 3-4 แสนตรงนี้มันเพิ่มเป็นเท่าตัวประมาณ 6 แสนบาทแล้วก็เรื่องแรงงานที่ถูกกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่เปิดให้ทำตอนนี้ประมงมันมีปัญหาเรื่องแรงงานกันเยอะมากเพราะแรงงานมันน้อยลงเรื่อยๆถ้าจะเอาถูกกฎหมาย 100% เนี่ยมันน้อยถ้าผิดกฎหมายผมว่ามันก็มีเขาก็รอที่จะให้เปิดในการทำบัตรตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นที่ว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ราคาสัตว์น้ำเท่าเดิมดีมานด์ซัพพลายคือมันไม่เท่ากันการที่เขาจะจับปลามันก็ต้องจับมากขึ้นก็ทบกับคนงานซึ่งคนงานมันเท่าเดิมไม่สามารถที่หาเพิ่มขึ้นได้ราคาแต่ละอย่างเนี่ยบวกลบไม่เกิน5บาทแต่ถ้าสมมติว่าราคาน้ำมันมันดีขึ้นทีละบาทไปเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนในการขนส่งเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นจากทุกที่เราจ้างรถเนี่ยวิ่งเที่ยวหนึ่ง500บาทตอนนี้กลายเป็น600ถ้าไปไกลขึ้นก็700ถ้าตู้เนี่ยจากทุกที่จ้าง12,000ปัจจุบันนี้ก็เป็น15,000-16,000ถ้ารัฐบาลอยากจะช่วยผมแนะนำว่าให้ช่วยเรื่องราคาน้ำมันอย่างเดียวก่อนตอนนี้ราคาที่ประมาณเท่าไหร่ที่เราจะอยู่กันได้พูดตรงๆคือไม่เกิน30บาทนี่ก็คือเต็มที่แล้วกระทั่งแบบ30บาทตอนนั้นเนี่ยประมงยังแทบตายเลยปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันบนฝั่งเนี่ยที่เขาลงมาลงในเรือเนี่ย34บาทผมว่ามันไม่ไหวหรอกอีกไม่นานน่ะประเทศไทยจะไม่มีเรือประมงเลยเพราะเขาจะทานไม่ไหว